นิ่มนิ่มช่วยนิ่มด้วยนะคะนิ่มนิ่มช่วยอย่าเพิ่งนิ่มมีอะไรเล่าให้พี่ฟังก่อนนี่ไม่มีใครนี่ไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆค่ะพี่นิ่มนิ่มปล่อยพี่ก่อนนะนิ่มมันไม่ดีนิ่มนางนิ่มขาดความอบอุ่นจากผัวหรือไงถึงเมื่อก่อนรัดฟัดเบียบเกาะตัวเป็นปลิงแบบเนี้ยไม่ใหญ่มินป้าขอโทษแทนนิ่มด้วยนะที่มารบกวนที่จะทำตัวน่าเกลียดแบบนี้ด้วยสวัสดีค่ะแม่ใหญ่นี่ต้องบังเอิญขนาดไหนคะที่แม่ใหญ่มาที่นี่จังหวะนี้พอดีเลยไม่บังเอิญหรอกนิ่มพี่เป็นคนขอให้ป้าพรมาเองแหละเรื่องส่วนตัวของลูกความต้องให้คนอื่นมาฟังด้วยเหรอคะพี่ไม่ได้คิดว่านิ่มเป็นลูกความนิ่มเป็นน้องแล้วพี่คิดว่าป้าพรเนี่ยน่าจะให้คำแนะนำบางเรื่องได้ดีให้คำแนะนำหรือว่ามากันท่ากันแน่ถูกฉันมากันท่าเมนผู้ชายตอนนี้ต้องระวังตัวให้มากนะเพราะว่ามันมีผู้หญิงที่ชอบแย่งผัวชาวบ้านและทำตัวไม่อายนะมันมีเยอะต้องระวังตัวนิ่มมาเชียงใหม่เพราะตั้งใจมาปรึกษาพี่มินเรื่องกฎหมายไม่ได้มายืนให้แม่ใหญ่ด่าอ่ะก็ปรึกษาสิฉันจะนั่งฟังแต่นี่มันเรื่องส่วนตัวไงคะโอ้เรื่องส่วนตัวที่แกไปตอแหลบอกว่าโดนผัวทำร้ายอ่ะเหรอฮะพี่ไม่ใหญ่รู้ได้ไงมานี่มาตรงนี้ตอนเกิดเรื่องมีใครเห็นเหตุการณ์บ้างนอกจากนิ่มกับคุณพมรก็มีนางเด็กรับใช้อ่ะค่ะนี่นางเด็กรับใช้ที่ไหนมันจะใส่ความเจ้านายตัวเองฮะดีไม่ดีมันก็จะอ้างว่าแกน่ะเป็นฝ่ายเริ่มด้วยซ้ำนี่แม่ใหญ่ตั้งใจทำให้นิ่มรู้สึกว่านิ่มไม่มีใครใช่ไหมคะนิ่มมาที่นี่เพราะหาที่พึ่งแต่แม่ใหญ่มานั่งซ้ำเติมอยู่นั่นแหละซ้ำเติมอะไรที่ฉันพูดเดี๋ยวฉันอยากให้แกมีสติคิดอะไรให้รอบคอบถ้านิ่มบอกว่านิ่มถูกทำร้ายร่างกายจริงก่อนอื่นนิ่มก็ต้องไปตรวจร่างกายมาก่อนตรวจร่างกายจะฟ้องใครมันก็ต้องมีหลักฐานปรักปรำใครลอยๆไม่ได้มันไม่มีน้ำหนักมากพอแต่ว่าไปตรวจตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะรอยฟกช้ำมันก็หายไปหมดแล้วนั่นไงแม่ใหญ่ค่ะพี่แม็กเขาทำร้ายร่างกายนิ่มจริงๆถึงมันจะไม่ได้หนักหนาอะไรแต่เขาก็ทำนี่นิ่มเจ็บทั้งกายทั้งใจนะคะแม่ใหญ่เอาล่ะถ้านิ่มยืนยันว่าจะฟ้องเนี่ยพี่จะให้ทนายที่เป็นเพื่อนพี่มาช่วยก็แล้วกันเพราะคดีที่พี่ทำอยู่ตอนนี้มันล้นมือแล้วนี่พี่มินเห็นว่าเรื่องของนี่มันไม่สำคัญเลยใช่ไหมคะพี่ว่าพี่พูดชัดเจนแล้วนะเอาล่ะเสร็จธุระแล้วใช่ไหมงั้นแกก็กลับบ้านบ้านอ่ะก็แกบอกว่าแกไม่มีที่ไปแกจะไปไหว้ปู่ไหว้ย่าฉันก็ไม่ว่าอะไรไม่ยังไม่สะดวกถ้างานแกก็กลับกรุงเทพไปเลยนี่ไม่ใหญ่เลิกสั่งโน่นสั่งนี่สักทีได้ไหมคะนี่ไม่ใช่เด็กๆแล้วลาแล้วค่ะจะเป็นแม่คนอยู่แล้วยังคิดไม่เป็นเวรกรรมแท้ๆฟังจากเรื่องแล้วงานนี้น่าจะยาวนะครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ